สวัสดีครับพบกันอีกครั้งกับรายการซีเก้งทอยนะครับวันนี้ก็มีงานแรงงานเก่ามาอีกงานนึงนะครับเป็นงานทาคาร่าทูมี่เป็นออพติมัสพรามนะครับเป็นสเกล1ต่อ35นะสเกล1ต่อ35ก็จะเป็นสเกลที่ชาวโมเดลจะชอบนิยมทำกันนะครับอย่างพวกรถถังพวกคนจำลองเกี่ยวกับสมรภูมิการลบนะก็จะสเกล1ต่อ35กันเยอะนะครับก็ตัวนี้จะมาในรูปแบบเหมือนกันพานะคล้ายๆกันพาแต่ไม่เหมือนกันพาทุกทีก็เนี่ยครับรูปร่างกล่องจะเป็นประมาณนี้ข้างในที่มันไม่มีเนี่ยเพราะว่าผมเอาไปประกอบแล้วนะผมได้มาตั้งแต่ปี2014นะครับปีนี้ก็2018เป็นเวลา4ปีกล่องก็เลยจะเก่าโซมๆนะให้ดูกล่องก่อนนะครับนี่กล่องก็จะเป็นลักษณะนี้เป็นรูปตัวที่เราจะได้นะครับเป็นออพติมัสพรามนะมาในซีรีส์ DMK01 นะครับของทาคาร่าทูมี่นะครับตรงนี้ก็จะมีรายละเอียดนะครับว่าเราจะได้อะไรนะคือมันคล้ายกันพาวตรงนี้ว่ามันเอามาประกอบแต่รูปแบบโค้งเนี่ยเขามีมาให้นะครับก็เหมือนร่างแรกที่ออพติมัสมายังโล่งนะคล้ายๆประมาณนั้นนะแล้วก็มาประกอบก็จะบอกอาวุธนะครับดีเทลของที่จะได้ประมาณนี้ด้านหลังก็เป็นสีน้ำตาลไม่มีอะไรนะครับนี่นะส่วนด้านข้างก็จะบอกรายละเอียดนะครับเกี่ยวกับชิ้นงานเป็นภาษาญี่ปุ่นนะครับเพราะเป็นของทาคาร่าทูมี่มาเดี๋ยวเรามาดูคู่มือก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะมีภาพนะที่ผมเคยลงไว้เมื่อ4ปีที่แล้วเพื่อนๆจะได้เห็นชิ้นส่วนที่เป็นพลาสติกคิดนะครับว่าออกมาหน้าตารูปแบบเป็นยังไงแล้วก็ผมได้ทำการทำสีนิดๆหน่อยๆนะครับเดี๋ยวมีภาพมาประกอบนะรายละเอียดคู่มือก็จะมีดังนี้นะครับก็จะบอกนี่นะครับโอ้โหชิ้นเป็นแผงรันเนอร์เลยนะทั้งหมดเนี่ยน่าจะประมาณ14หรือ17แผงนะถ้าผมจำไม่ผิดเดี๋ยวผมมีบอกในรายละเอียดนะครับส่วนวิธีการประกอบก็ประมาณนี้เลยนะยืดยาวกันเลยทีเดียวนะครับชิ้นเล็กชิ้นน้อยเพียบนะครับคนที่จะประกอบก็ต้องมีสกิลในการต่อกันพาวมาก่อนนะครับไม่งั้นงงเป็นไก่ตาแตกแน่นอนนะดูสิมาเดี๋ยวไปดูภาพกันนะครับว่าผมบันทึกอะไรไว้เมื่อ4ปีที่แล้วนะครับนี่ก็เป็นบ็อกอาร์ตของกล่องนะครับนี่คือสภาพมาใหม่ๆเลยนะลองอ่านคำบรรยายลองสต็อปดูนะครับผมจะเลื่อนไปอย่างเร็วๆผมได้วันที่21มกราคมนะครับปี2014นะเนี่ยคือหน้ากล่องก็จะมาแผงเป็นโครงอย่างนี้นะภาพต่อไปครับอันนี้ก็จะเป็นรายละเอียดข้างกล่องผมให้ดูละเปิดมากล่องชั้นแรกก็จะเห็นเป็นตัวโครงนะครับแล้วก็มีเป็นพาร์ทนะพาร์ทของพลาสติกนะครับประมาณนี้ห่อมาอย่างดีเลยนี่นะครับเอาแผงมาเรียงนับได้ทั้งหมด14แผงนะครับนะก็นี่คือเรียงออกมาให้ดูว่าเราจะเอามาประกอบอะไรยังไงนะครับนี่ก็คือโครงของมันนะโครงในก็ดีเทลเนี่ยถือว่าสุดยอดนะก็ลองดูนะครับอันนี้ผมเอามาทำสีดาร์คสแตนเลสนะครับใช้สีของไกอาร์นะแล้วก็นี่เป็นภาพเปรียบเทียบนะครับระหว่างก่อนทำและหลังทำผมต้องการให้มันมีคราบเหมือนเป็นน้ำมันให้มันดูเงาๆนะครับก็ต้องใช้สีดาร์คสแตนเลสนะครับส่วนดีเทลรายละเอียดเนี่ยมันเยอะนะก็ต้องใช้กันดั้มมาร์กเกอร์สีทองนะครับมาตัดรายละเอียดที่เราอยากให้มีความรู้สึกว่ามันอยากให้สีมันแตกต่างจากโค้งนะเนื่องจากโค้งอ่ะเราพ่นมามันเป็นสีดาร์คสแตนเลสทั้งหมดแล้วนะครับนี่นะรายละเอียดผมก็เขียนดีเทลทั้งหมดที่จะโชว์อยู่นอกจากการใส่บอดี้พาร์ทของพลาสติกนะครับอันนี้ก็เป็นรูปจากปี2014นะรายละเอียดที่ผมทำไว้นะครับหันซ้ายหันขวาหันหลังให้ดูนะแล้วก็เริ่มเติมเกาะบางส่วนนะครับช่วงขานี่ก็สำหรับผมบุ๋มคิดว่ามันอ่อนแรงนะผมก็จะใช้กาวยูฮูที่เป็นลักษณะเป็นยานะครับในการทำให้มันหนืดหน่อยนะครับนี่นะครับเริ่มติดเกาะช่วงขานะครับเกาะเต็มตัวเนี่ยส่วนตัวสีผมจะใช้ดายบัตรเป็นสีเหล็กนะครับสังเกตช่วงข้อเท้านะมันจะมีเป็นลายเหมือนถลอกนะครับนี่ผมก็ทำดายบัตรขึ้นมานะครับส่วนตัวก็ลองประกอบนะครับประกอบลำตัวดูนะครับนี่นะก็จะได้หน้าประมาณนี้ภาพไม่ชัดเนื่องจากเป็นเทคโนโลยีสมัยปี2014นะผมโทษภาพไปนั่นนะครับนี่ก็เริ่มประกอบขึ้นเป็นรูปเป็นร่างนะครับภาพนี้ผมเอามาพ่นเคลียร์นะครับพ่นเคลียร์เนี่ยถอดเป็นชิ้นนะในการมาพ่นนะครับแล้วก็เอามาตากแดดนะเพื่อมันจะได้สีสันสดใสนะครับนี่ก็เป็นช่วงแขนนะภาพต่อไปไม่สวยเดี๋ยวมาเจอตัวจริงกันเลยดีกว่านะครับว่าหน้าตาเป็นยังไงนะครับนี่ก็เป็นตัวเต็มๆที่เราจะได้นะครับมาดูที่ส่วนสูงของตัวออพติมัสตัวนี้ก่อนของทาคาร่าทูมี่นะเป็นแบบประกอบพลาสพาโมนะครับสูงประมาณ 24.5 ครับเซนติเมตรหน่วยเป็นเซนติเมตรนะครับมาดู
รายละเอียดดีเทลนะตัวหลังจากที่ผมทำสีเสร็จแล้วนะครับนี่นะครับดีเทลของมันเนี่ยผมถือว่าละเอียดนะละเอียดมากครับรายละเอียดผมได้ทำดายบัดนะครับแล้วก็ทำโครงนะนี่นะครับก็เป็นรายละเอียดนะของ Optimus นะครับจุดขยับเนี่ยมันก็โอเคนะคล้ายๆกันดั้มเลยนะครับเดี๋ยวมาดูด้านหลังอีกทีนะครับมาดูรายละเอียดนะครับรายละเอียดข้างหลังนะของเจ้าตัวโมเดลตัวนี้นะครับรายละเอียดก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมขอขยับกล้องนะให้ดูนะครับดีเทลนะครับสัดส่วนผมว่าเขาทำมาก็ได้คล้ายกับภาพยนตร์เลยนะตัวนี้ก็เป็นเวอร์ชันภาพยนตร์นะครับไม่ใช่เวอร์ชันคอมิกนะครับผมก็ได้พ่นเคลียร์นะครับเพื่อเคลือบให้มันมีลักษณะกึ่งด้านเงานะนะครับก็เอาเคลียร์ด้านกับเคลียร์เงามาผสมกันนั่นแหละนะครับคือตัดสินใจไม่ถูกจะให้มันเงาหรือจะให้มันด้านดีนะครับมาเดี๋ยวเรามาดูจุดขยับกันนะครับมาดูจุดขยับช่วงบนนะครับช่วงหัวนะครับก็จะโยกได้ประมาณนี้นิดเดียวนะครับบิดนะครับบิดเพื่อแสดงอารมณ์ได้ประมาณนี้นะแค่นี้นะครับตรงกระบังนี่ก็สามารถขยับได้นะครับมาดูส่วนการหมุนครับแขนก็หมุนได้360องศาครับนะประมาณนี้นะเนื่องจากมันเป็นลักษณะของเดือยนะครับต่อเข้าไปนะครับส่วนตัวแขนตรงนี้ก็สามารถหมุนได้ครับหมุนเพื่อจัดท่าตรงนี้ก็ยกขึ้นมาได้นะครับผมจะไม่ถอดเจ้าตัวดาบนะดาบของพรามผมจะไม่ถอดนะครับนี่นะครับก็โยกได้ครับกลางได้กับ45องศานะครับตรงกระบังนี่ก็สามารถขยับได้นะครับต่อมานะครับเป็นส่วนลำตัวนะครับส่วนลำตัวก็หมุนได้ครับหมุนเอียงได้นิดหน่อยนะแต่ผมจะไม่ขยับมากนะครับเพราะว่ามันประกอบยากนั่นเองนะครับช่วงขาก็ยกนะครับยกขึ้นมาได้หัวเข่าก็บิดได้ประมาณนี้ครับเป็นขยับพอขยับปุ๊บมันจะเป็นเหมือนเป็นโชกนะทำให้มันขยับนี่ครับตรงนี้ก็จะขยับออกมาด้วยนะครับคือเหมือนเป็นกลไกเวลาเราขยับเนี่ยถ้าเกิดทำแอนิเมชันเนี่ยมันจะเห็นเป็นการขยับเลยตรงขาก็จะบิดได้ครับเอียงได้ข้อเท้าเนี่ยก็โยกได้ตามสภาวะน้ำหนักนะเราจะจัดท่าในพื้นที่ที่ไม่สมดุลหรือว่าจัดท่าอะไรแบบนี้ก็ทำได้คล่องนะครับหรือว่าเป็นงานที่คุ้มเงินอีกตัวนะแต่ต้องทำสีนะครับถ้าไม่ทำสีเนี่ยสีมันก็จะออกเป็นพลาสติกเลยล่ะคือสีมันก็เป็นพลาสติกที่เขาฉีดมาเหมือนกันดั้มนั่นแหละครับเพียงแค่ดีเทลของตัวเนี้ยมันเหมาะที่จะทำสีไม่เหมือนกันคลานะที่ใช้สีเดิมโดยไม่ต้องทำก็ได้ต่อดิบก็ได้แต่ตัวนี้ควรจะทำสีอย่างยิ่งนะครับว่าเนี่ยสังเกตดูดีเทลช่วงเอวช่วงต้นขาเนี่ยเขาทำมาแบบสุดยอดเลยนะครับผมก็เอามาแค่ไดบัดกับทำสีบางส่วนสีโครงนะครับถ้าเราไม่ทำเนี่ยมันจะไม่สวยเลยล่ะนี่ก็เป็น Optimus นะครับของทางราชโทมี่นะที่ผมเอามารีวิวนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูภาพแอคชั่นสวยๆกันนะครับเป็นไงครับ Optimus จาก Transformer นะครับผู้ผลิตจากค่ายทาคาร่าโทมี่นะรายละเอียดก็ประมาณนี้นะครับ
ก็รีวิวสั้นๆ นะครับก็เบื้องต้นก็คือการดายบัตรแล้วก็พ่นสีโครงนะครับให้ดูเป็นเมทัลลิกนะนี่รูปออปติมัสนะก็เป็นภาคมูฟวี่นะครับภาพยนตร์นะครับก็เป็นออปติมัสภาคแรกนะยังไงรายการซีเก้งทอยนะครับก็รีวิวนะครับออปติมัสจากทาคาร่านะครับเจอกันใหม่คลิปใหม่ได้ทุกวันสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ